ับเดินแม่ประกาศรางวัลน่ะทำไมอ่ะหนูประกาศที่ออฟหมดเลยเมื่อกี้อ๋อตะกี้เหรอตอนแรกอ่ะตอนก่อนเข้างานอ่ะแล้วประกาศเรื่องปาวิจินเรื่องอะไรไม่รู้ละครได้ยินหมดเลยเหรอได้ยินนั่งในรถอ้าวเหรอไม่เปียวได้ยินเหรอดีนั่งนั่งงานฉันเล่นละครกันเจอชนะเลยนะครับมันบอกละครยอดเยี่ยมตองเป็นจีนเปาเป็นจีนโอ้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นอย่างนี้การแสดงเองค่ะยอมองกรรมขวาดเจ็ดรางวัลรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับแล้วก็เป็นการทำงานหนักของทุกๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานทางด้านแสงสีเสียงหรือนักแสดงทั้งหมดเสื้อผ้าฉากก็เนาะพูดอะไรมั่งเต้ค่ะแพงจริงก็คิดเหมือนพี่ออฟเลยค่ะก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เป็นหนึ่งในเรื่องนี้ค่ะกำลังมาสมทบอีกตอนนี้มั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะหายเหนื่อยไหมเพราะว่าร้ายกับสุดฤทธิ์จนสุดพลังก็สนุกดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำงานอีกค่ะพอวันนี้มันประจักษ์มาพี่กว่าจะมาถึงไม่มีดราม่าเต้ไปหมดเลยมันเป็นเรื่องปกติครับก็อย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวเป็นสโตกแบบผมนะปล่อยวางเรื่องดราม่าเรื่องอะไรอย่าไปก็มันดราม่าล่ะผลรางวัลมาออกมาอย่างงี้ดราม่ามั้ยใช่มั้ยครับเพราะกับอาจารย์ดราม่ากันจริงก็ต้องไปคนละทิศคนละทางแล้วมันก็เห็นกันอยู่ว่าความยุติธรรมมีเสมอครับครับก็หายเหนื่อยเลยเนาะครับยังเหนื่อยต่อครับยังเหนื่อยต่อครับทีนี้เรื่องต่อไปก็ลุยถ่ายอยู่เนี่ยทําเรื่องไลกันเลยก็เรื่องบนรักน้องพักแยงครับแบบที่พี่ออฟพูดบนเวทีบอกว่าจะเหมือนทำเหมือนพี่ดูใช่ไหมครับบอกว่าจะอยู่เป็นด่านให้น้องรุ่นน้องๆมาฝ่าไม่เป็นด่านอะจะอยู่ก็เขาก็ปล่อยรุ่นน้องเขารับรางวัลบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปขวางคนอื่นเขาตลอดอย่างไอ้ดูมันปล่อยให้รุ่นน้องไปรับบ้างนะลายกินาลีเป็นไหนทำอยู่ครับถ่ายอยู่แล้วก็หยุดทำบทอีกนิดนึงจะเลยยังไม่ได้ถ่ายแต่พี่ออฟก็ไปกองเองแล้วทุกวันนี้ไปครับมีคนห้ามทำอะไรอีกไหมครับทุกวันนี้ครับไม่มีครับไม่มีใครห้ามไม่ไม่มีห้ามมีแต่ทำบังคับให้ทำมากขึ้นรอครับพี่แดงเหรอคะไม่ใช่พี่แดงลูกไม่ใช่พี่แดงครับไม่ใช่ลูกค่ะทีมงานครับก็เขาก็ดูแลดีครับครับเราขอย้อนไปที่รางวัลอีกทีคือโครงกรรมเนี่ยเราได้รางวัลมาขนาดนี้คือตอนนี้เราก็ป่วยก็พอโครงกรรมด้วยในตอนนี้เราป่วยครับถือว่ามันคุ้มค่ากันค่าที่ได้วันนี้ไหมครับผมที่เราเหนื่อยมาเหนื่อยเลยทุกเพศทุกอย่างมันหมายถึงว่าละครเรื่องนี้ทำให้เราป่วยเราได้รับรางวัลผมถือว่ามันมีค่ามากเพราะว่ามันป่วยเนาะแล้วเราก็อยู่ในสภาพที่อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ยังให้เกียรติให้รางวัลเราเห็นว่ารางวัลนี้มอบให้คนผู้ป่วยที่เป็นโรคสโตรกแบบก็เป็นกำลังใจให้เขาใช่ไหมเพราะว่าหลายคนติดเตียงหลายคนเดินไม่ได้ของผมก็2 ปีแล้วนะ2 ปีแล้วยังงอกแงกกินพูดไม่ชัดยังไม่รู้เรื่องอยู่เลยใช่ไหมแล้วถามอะไรกันนักหนาละฮะพูดยากก็มึงไม่พูดเลยพูดมากขอบคุณก่อนขอบคุณแฟนแฟนละครหน่อยขอบคุณแฟนละครทุกท่านครับนะครับแล้วก็เรายังทำละครอยู่ครับแล้วก็ฝากคุณด้วยขอบคุณครับให้พูดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นตัวแทนของนักแสดงทุกคนขอบคุณหน่อยก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบละครของเราขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอเคเนี่ยป้า